สบายดีมันตอนนี้เวลา12:05เที่ยง5นาทีเนาะของวันที่1พฤศจิกายน2021วันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกวันนี้เป็นที่1พฤศจิก2021โอ้สุขดีเซเลบรมีออกโตบร์เดอร์มินแวงเตงอิซีเซนองคายไทยลังYeah, it's Nong Khai City of Thailand. Today is 1st October 2021. Oh, my พี่น้อง ชาวลาวพี่น้องชาวต่างประเทศที่พักอาศัยอยู่สปป.ลาวก็คืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 อยู่แต่ละบอลละที เจ้ามีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดหนองคายประเทศไทยที่ได้บอกข่าวสารเกี่ยวกับการข้อมูลระบาดโควิด-19อยู่ประเทศไทยเนาะฮอดปัจจุบันเมื่อวานนี้ข้อมูลเมื่อวานนี้เนาะประเทศไทยติดโควิด 8,000 กว่าคนเนาะถือว่าเป็นตัวเลขที่ว่าลดลงแล้วเมื่อก่อนก็เป็นตัวเลขหมื่นเนาะหมื่นปลายบัดนี้ลดลงมา 8,000 แล้วก็ถือว่ามันประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดโควิด-19ได้แล้วเนาะตามสถิติข้อมูลนี้ วันนี้ว่าเฉพาะอยู่ชลบุรีเนาะมีประมาณ400คน400กว่าคนนี่แหละก็ถือว่าตัวเลขสถิติลดลงเนาะว่าวเฉพาะแท้ๆอยู่ชลบุรีอยู่อันบางละมุงพัทยามีแต่40กว่าคนก็ถือว่าข้าเจ้าได้มีการควบคุมและปฏิบัติเฝ้าระวังเนาะได้เป็นอย่างดีเนาะแต่โยว่าอยู่อุดรก็100กว่าคนเกือบ200ก็แต่ว่าตัวเลขยังขึ้นอยู่วันเราไปยังมีการขึ้นอยู่ขึ้นลงวันเราไปรู้สึกว่าระยะนี้ก็มันขึ้นวันเราไปหั่นน่ะอุดรนี่นะอยู่หนองคายก็30กว่าคนก็ถือว่าขึ้นแหละเมื่อก่อนก็มีแต่5 6คน2 3คน10กว่าคนนั่นน่ะหนองคายอุดรก็ถือว่าอยู่ในถึงตัวเลขมันยังน้อยแต่ว่า
ไล่สถิติเนี่ยมันถือว่าพื้นเนาะขอนแก่นกับร้อยกว่าคนถือว่าลดลงได้ดีเนาะฉะนั้นแหละจึงค่อยว่าว่าข้อมูลรวมๆแต่อยู่สปป.ลาวก็คืออยู่นครหลวงจันทร์รู้สึกว่าตัวเลขนี่โบมีทาเอียงลดลงล่ะมีแต่เพิ่มขึ้นว่าสนับไปถือว่าการควบคุมการระบาดโควิด19นี่ยังบ่ได้และบาดนี้นะเนาะว่าผมบ่ได้800กว่าคนเดอยู่สปป.ลาวน่ะโดยเฉพาะอยู่นครหลวงจันทร์นี่ก็300กว่าคนนี่แหละ300 400นี่แหละตัวเลขนะเพราะฉะนั้นแหละจึงค่อยว่าข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยนำผมแม่พี่น้องชาวลาวที่อยู่สปป.ลาวเอาเฉพาะเป็นชาวลาวที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยากว่าเกือบเบิดหมู่บ้านอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นมีตัวเลขติดโควิดเบิดทุกบ้านแล้วบ้านข้าพเจ้าเองเนาะทงพานทองหันก็2คนคนในละอันนี้ได้อ่านตามข้อมูลอยู่ Facebook เนาะถือว่าสิว่าเท่านี้เนาะบ่แม่นพี่น้องก็ติดตามเอาเองเพราะยังไงสิฮู้ดีบ่ข้าเจ้าบ่ได้เขาได้อยู่นครหลวงจันทน์เขาจะอยู่ประเทศไทยต้นมันอยู่หนองคายอุดรไปมาๆนะฮอดพัทยาชลบุรีหัวหินกรุงเทพไปอันนี้ข้าพเจ้าสิมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเส้นทางเลี่ยงเมืองเนาะเส้นทางเลี่ยงเมืองสิไปหาสิซักไปหาจังหวัดบึงกาฬเนาะถ้าไปซื้อนี่จะซักไปหาจังหวัดบึงกาฬเป็นเส้นทางเพิ่นสร้างใหม่เพื่อยกระดับให้ข้ามคันรางรถไฟว่าจะต้องไปข้ามรางรถไฟนั่นแหละเนาะไปซื้อนี่จะไปเจอไปข้ามไปถนนมิตรภาพหมายเลข2แล้วก็ไปบึงกาฬคันว่าเลี้ยวซ้ายนี่แม่นเข้าไปหาในเมืองหนองคายคันว่าเลี้ยวขวาแม่นจะไปอุดรเนาะเด้อเสาเข็มมันกำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยแม่นข้ามไปบึงกาฬเนี่ยเบื้องซ้ายเนาะข้ามไปบึงกาฬเบื้องขวานี่แหละแม่นจากอุดรที่เลี้ยวเข้ามาขวามิตรภาพลาวไทยเนาะนี่เป็นเสาตอมอขึ้นหลายแล้วเนาะเฮาให้พ่อแม่น้องได้เบิ่งได้เห็นขวามือมันมาจากอุดรเด้ออันนี้มันนี่แหละข้ามทางรถไฟตัวนี้นี่แหละตัวเสียบอยู่นี่แหละข้ามตัวนี้ไปขวามือมันมาจากอุดรซ้ายมือมันสิมาจากอุดรสิไปบึงกาฬเนาะเลี้ยวไปบึงกาฬคันซื้อไปนี่มันจะข้ามถนนมิตรภาพไปบึงกาฬเลยอันนี้ให้เข้าใจคร่าวๆไปเห็นเป็นเสาตอมอก็คือว่ามันคล้ายๆไปแล้วมันคือๆไปแล้วเนาะนี่เออตัวทางด้าเป็นโค้งเล็กอยู่หั่นล่ะแม่นว่ามาจากอุดรแล้วสิข้ามไปเลี้ยวไปสิเลี้ยวไปบึงกาฬเออไปกันนี่นะโค้งเล็กนี่คนนี้เป็นโค้งเล็กเว้ยเนาะโค้งเล็กไว้มันสิเทเอาเพิ่นบ่เฮ็ดเป็นเพิ่นจะบ่เฮ็ดเป็นอันบล็อกเป็นบล็อกมาต่อนะเทเสริมเล็กเออเพิ่นเอาเล็กอันเขาเพิ่นเล็กแบบมาสะมาตั้งแบบแล้วละได้หลายประมาณ50เมตรหรือว่า100เมตรแล้วเพิ่นก็สิเทบาทเดียวเนาะอันนี้ข้าเจ้าสิได้เลี้ยวกลับไปอุดรนี่นะเพราะว่า
ทางมันไหวเว้นดิกลับไปอุดรแล้วเดี๋ยวนะไปซื้อแล้วไม่เข้าไปได้เมืองหนองคายเจ้ากระแลนบ่ไวดอกคันไปภาคใต้นี่โอ้ระวังเด้อภาคใต้นี่แลนไวพี่ลึกเด้อทุกอย่างต้องระมัดระวังคันรถเบนซ์บ่ว่ารถเบนซ์แวบบาดเดียวได้รถเด้อรถนี้บ่แน่ดิอันนี้พอได้ทั่วไปได้แล้วนี่นิดตัวนี้คันรถเบนซ์นี่โอ้ยว่าบ่ทันข่อยดอกไปเลี้ยวกลับไปปื้มเลยมันพวงมาลัยมันนิ่มดีช่วงล่างมันดีดิอันนี้นี่เฮาโยกตัวไว้กับบ่อยากเสี่ยงจริงมันก็ดีอยู่หั่นแหละในมาตรฐานนั่นแหละนี่อะแม่นซื้อไปจะเป็นไปอุดรเนาะนี่ขวามือเป็นเส้นทางอันแล้วนั่นน่ะเป็นสีมังหั่นน่ะแล้วแม่นเขายกระดับสิเข้าไปในเมืองหนองคายอันยังเป็นแบบโค้งเล็กอยู่นี่มันสิเทเพื่อโค้งจากอุดรเลี้ยวกลับไปบึงกาฬเนาะเว้าไปข้าวพูนไกลๆพูดเนาะหัวมืดมันจากอุดรสิไปสะพานลาวไทยนี่เซาซ้ายขวานี่แล้วแม่เส้นทางที่ข้ามนี่นะเส้นทางที่ข้ามไปบึงกาฬเผื่อบ่ให้มีไฟแดงเพื่อเทศบ่ให้มีไฟแดงก็ว่าแม่นล่ะเนาะบ่ให้บ่ต้องมีไฟแดงนะเรื่องราวมันบนนี้เพิ่นก็สิเฮ็ดถนนยกระดับคือการนี่แล้วสิฮู้การเป็นจังได๋นะมันแล้วให้มันเป็นโค้งห่างขึ้นแล้วค่อยสิฮู้เนาะเขาเจ้าก็พอเว้าไปแบบตรงๆไปเด้อเขาจะเว้าให้ฟังบางอันบ่เข้าใจก็บ่ได้เว้าบางอันพอเข้าใจได้ก็เว้าให้ฟังถูกบ่ถูกก็50-50เนาะนี่แหละแม่เพิ่นสิทางยกระดับมาแต่พี่ละยกขึ้นเพื่อข้ามไปบึงกาฬบ่ไปหยังเนาะอันนี้ยังบ่ฮู้ว่ามันเฮ็ดขนาดไหนเพราะว่ามันยกมาได้ไกลก็ถือว่าสมควรแล้วก็ยกมาได้ไกลเพราะบ่อยมันสั่นเด้มันค่อยๆยกขึ้นไปพอแยกออกไปเนาะนั่นได้เริ่มแต่นี้แหละเอ๊ะเอาทางยกระดับเนาะเริ่มแต่นี้ละไปจะเป็นแบบใดอาบงตัวจริงเนาะนี่มาเล่าสุภาพไว้น้องฟังเนาะเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างสาเนาะสินทางเพิ่นอยู่จังหวัดจังหวัดหนองคายประเทศไทยเพิ่นเล็งสร้างทางยกระดับทางเลี้ยงเมืองเพื่อไปบึงกาฬเพื่อไปอุดรเนาะให้มันบ่มีไฟแดงให้มันได้ข้ามล่วงกันไปเลยผ่านกันไปเลยยกระดับข้ามทางรถไฟพร้อมมันต้องยกระดับ2แบบผู้นั้นยกระดับข้ามทางรถไฟทั้งยกระดับข้ามทางหมายเลข2เนาะบ่ให้มี4แยกว่าซั่นไปอันน่ะประเทศไทยเพิ่นเป็นอยู่จังหวัดอื่นเพิ่นเฮ็ดเบิดแล้วมีแต่อุดรครับหนองคายเพิ่นกําลังหาคนหนองคายก็หาก็แล้วอุดรก็หาก็แล้วเนาะแนวนึงนี้ทางเลี่ยงเมืองแยกหนองคายขอนแก่นหนองหัวลําพูต่างๆมีเนาะมีถนน
อุโมงค์ทางลอดอย่างหลายอย่างนะแล้วไปแล้วเสร็จไปแล้วก่อนโควิดน้อยนึงเนาะส่วนหนองคายกับลังรีเริ่มเฮ็ดนี่ละเป็นเนื้อใดหันจะให้โอ้ยพี่น้องชาวลาวพ่อพี่น้องชาวต่างประเทศเนาะได้รับทราบได้เห็นมีโอกาสได้มาได้เพิ่นยังปิดประเทศอยู่จังใดก็ตามมื้อนี้อ่ะเป็นมื้อทําอิฐที่ประเทศไทยเปิดประเทศเปิดประเทศให้อันขับขี่ยนต์เนาะขี่ยนต์เครื่องยนต์น่ะยนต์เฮาน่ะบินได้น่ะมาเข้ามาประเทศไทยได้เลยว่าท่านออกไปเข้ามาประเทศไทยได้เลยโดยบ่มีการกักตัวเนาะมาแนวนั้นโดยมีการกักตัวแล้วคนก็มีเงื่อนไขหลายอันอยู่อันโดยมีการกักตัวหนึ่งต้องมีพาสปอร์ตเดินทางกับพาสปอร์ตอันซักวัคซีนเนาะกัดโควิด19เนาะ2แม่นว่าต้องให้ต้องให้มีการประกันเนาะโควิด19หั่นในมูลค่า50,000ดอลลาร์50,000ดอลลาร์สหรัฐเนาะหั่นแล้วแม่นต้องได้จองโรงแรม1คืนเนาะโรงแรมที่มีระบบตรวจสอบซาเนาะซา SHE เนาะคืนหนึ่งตรวจสอบแล้วแล้วก็คืนนั้นบ่มีติดโควิดแล้วก็ถือว่าเพิ่นเดียวปล่อยเป็นอิสระไปเที่ยวเธอไปท้องแฮมอื่นได้นอนอยู่ใส่ก็ได้เนาะตามสบายเนาะอันนี้แหละที่ว่าเพิ่นวางมาตรการเนาะให้พ่อแม่พี่น้องใน63ประเทศเนาะ63ประเทศในโลกสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยบ่ต้องกักตัวเนาะแต่ว่าต้องเดินทางทั้งเครื่องยนต์เนาะถ้าว่าเดินทางทั้งรถข้ามสายแดนก็ถือว่าต้องได้ปฏิบัติคือเหมือนเดิมกักตัว10วันตรวจยังคือกันเบิดแหละแต่ว่าต้องกักตัว10วันเสียเวลาไป10วันก็บ่ได้อีกเดินทางทั้งรถก็บ่ได้อีกก็มีแต่ข้ามมาจ้างรถเอารถส่วนตัวข้ามมาก็บ่ได้มีแต่จ้างรถขึ้นมาแล้วก็มาข้ามมาแล้วก็มากักตัว7 10วันอยู่ศูนย์กักกันนั่นหลังจากนั้นแล้วบ่ติดโควิดแล้วเพิ่นก็จะปล่อยให้ไปเด้อแสดงว่าเฮาสมมุติเฮาเฮ็ดวีซ่ามาเดือนนึงเนาะเฮาเสียเวลาไป7วันเนาะเฮาก็ได้ไปเที่ยวลีนหรือไปนี่เพียงแต่21วันเนาะอันนี้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจกันได้นั้นเฉพาะ YouTube ข่าวเจ้าก็สิได้ยุติเท่านี้เนาะขอไว้ใช้พอในพ่อพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะทำมาค้าขายก็ให้ห้างมีร่ำรวยเนาะอันเป็นสาวนาเฮ็ดให้เฮ็ดให้หน่วยสวนกสิกรรมก็ให้ได้ผลผลิตอย่างหลวงหลายภายมากเนาะขายเอาไปขายก็ได้เงินหลายๆทั้งมีร่ำรวยผู้รับราชการก็ให้ทำราชการพนักงานกรรมกรก็ให้ได้เรือนสั้นเรือนยศตำแหน่งสูงๆได้เงินเดือนสูงๆทุกคนเด้อโชคดีทุกคนหมดทุกคน